สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นพระเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินเหรียญนี้แน่นอนเขาเลี่ยมเก่าเดิมมานะครับดูเฉพาะคราบเราก็รู้ละนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนี่มีการสร้างหลายปีนะครับมีการสร้างหลายปีนะนะครับรุ่นแรกน่าจะสร้างปี93เนาะถ้าผมจำพศไม่ผิดนะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้เก่าดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้เก่าดีเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนี่แหละนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนี่แหละดูแค่ผิวเหรียญก็รู้ว่าเก่าแล้วนะครับก็เดิมทีน่าจะเลี่ยมทองมาคราวนี้เลี่ยมทองเปิดหน้าอะไรประมาณนี้ครับกว่าจะห้อยได้เขียวขนาดนี้ใช้เวลาพอสมควรนะฮะหลวงพ่อเงินชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วครับหลวงพ่อเงินนะครับชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วฉะนั้นนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับแล้วก็เหรียญนี้ค่อนข้างที่จะดูสองละมันนะครับสองละมันพระก็เล่นกันที่ความมันของเนื้อนี่แหละ นะครับเขาเลี่ยมเปื่อยพอเขาเลี่ยมเปื่อยมาพวกคราบพวกนี้ก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับบางทีก็เหรียญโดนเหรียญไม่ได้เลี่ยมพลาสติกกันมาก็อาจจะโดนอะไรขัดอะไรถูก็มีการสึกไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินฮะเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินก็สภาพก็ถือว่าน่ารักอยู่นะครับสภาพก็ถือว่าน่ารักอยู่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมนะครับก็โอเคนะถือว่าเป็นพระที่น่าใช้น่าห้อยนะครับพ่อเงินพ่อแช่มเนี่ยนะครับผมพ่อเงินวัดดอนยายหอมพ่อจันท่านก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับนะครับพ่อจันพวกนี้ท่านก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ